ขณะนี้คุณกำลังชมรายการคิดใหญ่ใจดีความคิดที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากใจที่ดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคิดใหญ่ใจดีสเปเชียลและคิดใหญ่ใจดีสเปเชียลในวันนี้นะคะก็จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปพบกับภาพบรรยากาศการประถมนิเทศโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกประจำปี2558ซึ่งในปีนี้ก็เดินทางมาถึงครั้งที่10แล้วนะคะพี่อันโอ้โหครั้งที่10แล้วล่ะครับผมใช่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าพี่เนี่ยรู้สึกว่าครั้งแรกเนี่ยเพิ่งผ่านไปไม่นานเองเลยนะครับแสดงว่าพี่อัดต้องเคยเข้าร่วมครั้งแรกแน่นอนใช่ไหมคะใช่แล้วครับผมพี่เป็นรุ่นบุกเบิกเลยครับตั้งแต่การรวมพลังเด็กดีวิสาครั้งที่1เลยครับผมโอ้โหรุ่นบุกเบิกงั้นแก้มขอทราบประสบการณ์หน่อยได้ไหมคะว่าเป็นอย่างไรบ้างได้ครับผมสำหรับประสบการณ์ในความประทับใจครั้งนั้นนะครับผมเป็นการรวมพลังเด็กดีวีซ่าถึง 200,000 คนครับที่มหารัตนวิหารโคตนะครับผมวันนั้นมีการจัดนิทรรศการครับความยาวของพุทธประวัติเนี่ยถึง4กิโลเมตรเลยทีเดียวครับแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีครับมาให้กำลังใจกับเด็กดีวีซ่าเยอะแยะมากมายครับแต่ว่าช่วงเวลาที่สำคัญฝนตกนั่นเองครับผมฝนตกฝนตกแต่ว่าทุกคนเนี่ยไม่ยอมแพ้ครับได้อัญเชิญรูปของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับเดินทัพเนี่ยเข้าสู่ลานธรรมมหาธรรมกายเจดีย์เป็นการประกาศชัยชนะครับผมแห่งการที่จะทำความดีต่อไปฝนก็หยุดนั่นเองฝนหยุดเลยฝนหยุดเพราะว่าแพ้พลังความดีของเด็กดีวีซ่านั่นเองครับนับได้ว่าประสบการณ์ของพี่อันเนี่ยน่าประทับใจมากๆเลยนะคะใช่แล้วครับผมทั้งประทับใจและก็ภาคภูมิใจครับแต่ว่าวันนี้คุณครูได้เดินทางมารับฟังข้อมูลแล้วก็รับสื่อเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับผมอยากทราบแล้วใช่ไหมล่ะงั้นเราไปติดตามภาพบรรยากาศการประถมนิเทศโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกครั้งที่10พร้อมๆกับท่านผู้ชมได้เลยค่ะไปกันเลยครับเริ่มต้นเปิดโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกครั้งที่10ในปีการศึกษา2558คณะครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศต่างให้ความสนใจและเดินทางมาร่วมงานประถมนิเทศโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกและพิธีมอบรางวัลคุณภาพฟื้นฟูศิลธรรมโลก V Star Quality Award ประจำปีพุทธศักราช2557เป็นอย่างคึกคักโดยมีเป้าหมายที่จะสร้างเยาวชนไทยให้เก่งและดีและปลูกฝังศีลธรรมเข้าไปสู่ใจเยาวชนโด
เริ่มเปิดงานด้วยการรับฟังนโยบายและความสำคัญของโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกโดยพระครูสมุทานินปุญญานันโทผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายซึ่งคณะครูต่างให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งครูคือบุคคลสำคัญที่เปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สองที่ต้องเลือกสรรสิ่งดีๆให้แก่เยาวชนทั้งหลายโดยเฉพาะศีลธรรมที่เป็นสิ่งที่จะนำความสงบร่มเย็นให้เกิดขึ้นต่อตัวเราและบุคคลรอบข้างเพราะเด็กในวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวันหน้าที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงโลกให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นต้องบอกว่าคุณครูเนี่ยเป็นสังคมที่มีเกียรติแล้วก็เป็นผู้ที่ชี้ทิศอนาคตของสังคมอย่างแท้จริงและไม่ใช่คุณครูเป็นผู้ชี้ทิศอนาคตของสังคมหรือชี้ทิศอนาคตพระพุทธศาสนาด้วยต่อด้วยภาพรวมขั้นตอนการดำเนินงานหลักสูตรสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้และความสอดคล้องของกิจกรรมโครงการนโยบายรัฐโดยพระอาจารย์กิติศักดิ์สักกาวโรเลขานุการและกรรมการบริหารโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกและโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าหัวหน้าศูนย์อำนวยการฟื้นฟูศีลธรรมโลกชมรมพุทธศาสตร์สากลได้อธิบายวิธีการใช้งานสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกที่มีการปรับเปลี่ยนกิจวัตรกิจกรรมให้เหมาะสมกับยุคสมัยและเด็กทุกเพศทุกวัยในแต่ละช่วงอายุเพื่อให้เกิดประสิทธิผลต่อนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการมากที่สุดการวินิจฉัยเรื่องความดีความชั่วของคนรุ่นใหม่จะแย่ลงนะฮะอันสำคัญเลยว่าถ้าเราเลิกตอนนี้เป็นไงเอ่ยโอ้นะเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตของลูกหลานเราจะเป็นอย่างไรดังนั้นถามว่าครูในห้องนี้ยังไหวไหมเอ่ยไหวไหมสู้ไม่สู้นอกจากนี้ยังได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลคุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโลกถือเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่ได้รับรองว่าผู้ที่ได้รับมอบในวันนี้คือโรงเรียนที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการฟื้นฟูศีลธรรมความดีให้กับเยาวชนการได้รับรางวัลในครั้งนี้นะครับเราใช้ความพยายามทุกภาคส่วนครับทั้งครูทั้งนักเรียนทั้งชุมชนแล้วก็วัดนะครับเราร่วมมือร่วมใจกันนะครับนำโครงการนี้นะครับไปขับเคลื่อนตามกิจกรรมต่างๆนะครับของโครงการที่มีนะครับเราทำอย่างต่อเนื่องครับทำอย่างไม่หยุดยั้งขับเคลื่อนกิจกรรมและโครงการต่างๆของทางวัดทางโครงการนะครับก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งแล้วถึงทำให้เรานะครับได้รับรางวัลอันมีเกียรติตรงนี้นะครับและเราจะร่วมแรงร่วมใจกันในการพัฒนาและทำความดีต่อไปครับรางวัลในวันนี้ได้มาด้วยความร่วมมือของคณะครูนักเรียนผู้ปกครองที่เราทำงานกันเป็นทีมทุกคนมีส่วนร่วมผลงานที่เราได้ออกมาก็คือนักเรียนมีเป็นคนดีเป็นที่ยอมรับของชุมชนของสังคมจากความเป็นคนดีนักเรียนก็สามารถสู่ความเป็นคนเก่งก็คือสามารถที่จะทำคะแนนสอบโอเน็ตได้สูงขึ้นทุกๆปีได้รับเหรียญทองจากสำนักงานการศึกษาเอกชนรางวัลในวันนี้โรงเรียนจะต้องทำหน้าที่เป็นโรงเรียนต้นบุญต้นแบบและก็เป็นโรงเรียนตัวอย่างเป็นโรงเรียนสุดยอดให้มันดีขึ้นเรื่อยๆค่ะความสำเร็จในครั้งนี้ก็เนื่องจากพื้นฐานจิตใจของบุคลากรทุกคนทุกส่วนทุกฝ่ายในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต1เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในคุณธรรมศีลธรรมจรรยาบรรณและมีความใฝ่ที่จะเสริมสร้างธรรมะและสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตนเองให้กับหน่วยงานให้กับครอบครัวให้กับลูกศิษย์ลูกหาสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่พวกเราทุกคนได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทัตตะชีโวซึ่งเป็นผู้ชี้นำธรรมอันยิ่งใหญ่ให้กับพวกเราได้ประพฤติและปฏิบัติธรรมและนอกจากนี้ก็ได้รับความเมตตาจากท่านพระเทพยานมหามุนีท่านเจ้าอาวาสวัดธรรมกายที่ส่งเสริมและจัดให้มีโครงการนี้ทำให้พวกเรามีทางเดินที่จะนำพาตนเองครอบครัว
ครูบาอาจารย์ตลอดจนนักเรียนไปสู่เส้นทางที่มีศีลมีธรรมเป็นตัวประกอบได้อย่างดีรางวัลนี้ถือเป็นความภูมิใจสูงสุดของชีวิตคือเป็นรางวัลที่พวกเราภาคภูมิใจที่สุดเพราะเป็นรางวัลที่มันเป็นรางวัลที่ยกระดับจิตวิญญาณของนักเรียนของเราอะค่ะงานทุกอย่างในงานฟื้นฟูศิลธรรมโลกหรือโครงการเด็กดีวิสตาเนี่ยเป็นงานที่สร้างความสว่างให้แก่ชีวิตของเด็กๆเราโชคดีที่เราได้รู้จักโครงการดีๆอย่างนี้ซึ่งเป็นโครงการที่หลวงพ่อให้ความเมตตาสนับสนุนโรงเรียนศิลปศรมีวันนี้ได้ก็เพราะว่าวัดพระธรรมกายแล้วก็ชมรมพุทธศาสตร์สากลโครงการเด็กดีวีสตาร์นี้โรงเรียนตระกูลเทืองวิทยาคมได้เข้าร่วมมาตั้งแต่ปีการศึกษา2554มีความมุ่งหวังว่าจะพัฒนาลูกนักเรียนให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติบ้านเมืองต่อไปขอเชิญชวนให้ทุกโรงเรียนเลยนะครับได้สมัครเข้าร่วมทำกิจกรรมโครงการเด็กดีวีสตาร์นี้กิจกรรมที่เราทำนะครับอยู่ที่โรงเรียนก็คือเรื่องของความดีสากลนะครับเรื่องของการมีคุณธรรมและจริยธรรมรักษาศีล5เรายังได้ขยายออกไปยังหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามนะครับในวันสำคัญอันนี้ก็อยากจะฝากนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารนะครับในฐานะว่าท่านเป็นผู้นำองค์กรนะครับอยากให้ช่วยนะครับแนะนำให้ครูบาอาจารย์หรือเด็กๆนะครับได้ร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็นำเอาหลักพื้นฐานความดีสากลนี้ไปใช้นะครับการทำงานของเรียนเราในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเราทำมาโดยตลอดฉะนั้นในการทำกิจกรรมทุกอย่างเราจะได้รับความร่วมมือกับชุมชนขณะเดียวกันเราก็ช่วยเหลือชุมชนมาโดยตลอดก็อยากจะฝากถึงโรงเรียนอื่นๆนะครับอย่าท้อนะครับผมขอเป็นกำลังใจให้รางวัลนี้ไม่ได้สำเร็จมาอย่างง่ายนะคะก็จะเกิดจากความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันกับคณะครูแล้วก็ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเราได้นำโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกนี่เข้ามาปรับปรุงใช้ปรับปรุงวิสัยทัศน์ปรับปรุงความคิดของนักเรียนของคุณครูเนี่ยดีขึ้นอย่างมากเลยค่ะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างก็หมดไปเดี๋ยวนี้จิมพีวิทยาของเราสามารถที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่โรงเรียนอื่นๆได้เป็นอย่างดีแล้วก็เป็นตัวแทนของในระดับเขตพื้นที่ได้นะคะรากฐานสำคัญที่จะช่วยฝึกฝนเยาวชนให้เป็นคนดีคือการฝึกนิสัยเยาวชนให้เป็นผู้ที่มีค่านิยมของคนไทย12ประการและฝึกให้เป็นผู้ที่มีนิสัยรักความสะอาดมีระเบียบตรงต่อเวลาและมีสมาธิผ่าน5ห้องชีวิตคือห้องนอนห้องน้ำห้องครัวห้องแต่งตัวและห้องรับประทานอาหารซึ่งคุณธรรมพื้นฐานเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้จิตใจมีความละเอียดอ่อนประณีตเหมาะแก่การสร้างความดีตามหลักคำสอนอันทรงคุณค่าของพระราชวนาจารย์รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายก็ขอเริ่มเตือนตัวเองของพวกเรากันเพื่อเป็นกำลังใจว่าครูคือใครก็ขอให้คุณครูทุกท่านได้ตระหนักแล้วก็ภูมิใจเถอะว่าพวกเรานี้คือคุณพ่อคุณแม่ของคนทั้งโลกเจ้าค่ะเป็นภาพที่น่าประทับใจมากเลยนะครับที่คุณครูจากทั่วทั้งประเทศครับได้เดินทางมารับฟังข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกครั้งที่10แล้วก็รับสื่อครับนำกลับไปให้กับน้องๆนักเรียนจากทั่วทั้งประเทศครับไม่ใช่แค่งานเดียวเท่านั้นนะคะพี่อั๋นในขณะเดียวกันก็มีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆเด็กดีวิสตาที่เข้าร่วมทำกิจกรรมเด็กดีวิสตาคลับก็ได้เดินทางมาเข้ารับตำแหน่งนั่นก็คือประธานและคณะกรรมการในสภาธรรมการสากลแห่งนี้ด้วยล่ะค่ะโอ้โหภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรมีกิจกรรมอะไรบ้างน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศกันเลยครับวีซาคลับคือศูนย์กลางกิจกรรมความดีของนักเรียนโดยมีผู้นำศีลธรรมของโรงเรียนนำสมาชิกทุกคนทำกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาวัฒนธรรมประเพณีความเป็นชาวพุทธฝึกฝนอบรมตนเองตามหลักพุทธวิธีและทำประโยชน์ให้แก่สังคมและวีสตาร์ที่ได้รับเสียงโหวตจากเด็กดีวีสตาร์ทั่วประเทศจะได้เข้ารับตำแหน่งประธานและคณะกรรมการสภาวีสตาร์น่า
หน้าที่ของสภาวิสตาแต่ละภาคเราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด5ภาคครับภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกตะวันตกจะรวมกันครับภาคใต้ครับ5ภาคครับ5ภูมิภาคส่วนหน้าที่หลักๆ ก็จะมุ่งเน้นในการพัฒนานักเรียนเพราะกองของเราเป็นกองพัฒนาเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาแล้วก็ประถมศึกษาครับครับก็สำหรับโครงการนี้นะครับก็ช่วยส่งเสริมนะครับให้เด็กไทยนะครับได้รู้นะครับเกี่ยวกับการทำความดีนะครับโดยมีความดีสากล5ประการนะครับเป็นตัวหลักในการที่จะเสริมสร้างและผลักดันนะครับให้เด็กนะครับมีความดีสากลประจำใจของตัวเองครับโครงการวิสตานี่นะคะไม่ใช่เป็นแค่ว่าจะพัฒนาแค่ตัวดิฉันเพียงคนเดียวแต่พัฒนาคนทั้งประเทศไทยให้มีศักยภาพในตัวเองให้ดึงดูดศักยภาพในตัวของเราออกมาใช้พัฒนาในด้าน5ห้องชีวิตในความดีสากล5ประการค่ะสำหรับโครงการวิสตานะคะก็เป็นโครงการที่พัฒนาฝึกให้เด็กนะคะปลูกทำความดีปลูกฝังความดีให้กับเด็กๆค่ะเพื่อที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้าค่ะเรียนจากที่นี่ไปครับแล้วเขาก็ไปใช้ที่โรงเรียนหลายๆอย่างครับผมก็เลยอยากทําตามบ้างครับเพื่อเป็นผู้นําที่ดีครับรู้สึกดีใจนะครับแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยครับผมก็จะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วก็สืบสานเรื่องที่รุ่นพี่ได้ทําไว้นะครับผมจะทําต่อให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็จะได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดจากกิจกรรมนี้นะครับหัวใจของโครงการนี้ค่ะก็คือการที่เราได้ทำกิจวัตรกิจกรรมแล้วพอเราทำความดีรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีต่อชีวิตเราเราทำแล้วเรารู้สึกดีเราก็อยากที่จะทำต่อพอเราได้ทำต่อปุ๊บกลายเป็นว่ากิจวัตรกิจกรรมนี้ไม่ต้องเช็คเลยเพราะมันกลายเป็นนิสัยเราไปแล้วพอเราได้นิสัยแล้วก็ได้พัฒนาศักยภาพตัวเองแล้วก็อยากที่จะพัฒนาศักยภาพคนอื่นๆด้วยทีนี้ก็จะกลายเป็นดวงไฟความดีที่สว่างสวยไปทั่วประเทศเลยแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมอยากมาเป็นประธานชมรมในถึงทุกวันนี้ก็คือตั้งแต่เด็กผมมีความใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นคนที่มีแรงผลักดันในตัวเองอยากเป็นคนที่มีคนที่เปี่ยมไปด้วยสมรรถภาพทางร่างกายแล้วก็อยากจะเป็นคนที่กล้าแสดงออกกลับไปครับผมมีการวางแผนว่าอยากจะไปพูดให้น้องๆที่วิสตาคลับที่โรงเรียนฟังว่าสำหรับการที่จะมาเป็นเข้าร่วมโครงการวิสตาชาเลนจ์โครงการวิสตาไทยแลนด์แล้วเรายังสามารถปรับบุคลิกภาพตัวเองให้ผลักดันมาเรื่อยๆจนถึงมาถึงทุกวันนี้แล้วก็อยากจะกลับไปสร้างธนาคารความดีอยากจะกลับไปสร้างสิ่งที่น้องๆทำไปแล้วมีคุณประโยชน์ต่อตัวเองและต่อผู้อื่นทำให้ตัวเองมีความสุขแล้วก็ผู้อื่นมีความสุขตามครับหนูก็เริ่มต้นจากการฝึกฝนตนเองมาเรื่อยๆจนคุณครูและเพื่อนๆเห็นนะคะและจากนั้นหนูก็นำโครงการนี้ค่ะเข้าไปนำเสนอที่โรงเรียนทางคุณครูก็ได้ไว้ใจและให้หนูทำโครงการนี้ค่ะเมื่อก่อนหนูเป็นคนไม่มีความมีระเบียบในตัวเองแบ่งเวลาไม่ถูกเพราะว่าหนูก็เป็นเด็กกิจกรรมด้วยตอนนี้นะคะก็แบ่งเวลาถูกสามารถแบ่งเวลาให้คุ้มค่าที่สุดนะคะแรงบันดาลใจกับมาจากรุ่นปีติดเจ้าไปซึ่งปีเขาได้เป็นประธานชมรมวิสาคัพเหมือนกันครับปีเขาก็เลยแนะนำหรือว่าอู้ประสบการณ์ที่ว่าเกี่ยวกับการเป็นประธานวิสาครับเนี่ยครับให้ฟังว่ามีข้อดีก็คือได้ทำความดีแล้วก็มีกิจกรรมที่แบบทำนุบำรุงศาสนาของศาสนาพุทธของเฮาครับมีความรู้สึกภาคภูมิใจครับที่ได้เป็นประธานและจะนำเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่น้องๆในโรงเรียนครับและที่สุดแห่งความภาคภูมิใจในการเป็นเด็กดีวิสาที่ผ่านกิจวัตรกิจกรรมความดีทั้งในโรงเรียนชุมชนพัฒนาวัดค่ายคุณธรรมฝึกศักยภาพต่างๆจนได้มาถึงวันที่จะเป็น V Star Ambassador ทูตสันติภาพที่จะนำพาความดีและศีลธรรมไปสู่นานาชาติทั่วโลก
และเป็นนิมิตหมายอันดีมากๆเลยค่ะพี่อันที่ในปีนี้เหล่าน้องๆเด็กดีวิสตาประธานและคณะกรรมการวิสตาคลับจะได้กลับไปปฏิบัติหน้าที่และขยายเครือข่ายความดีสู่ใจน้องๆในโรงเรียนของเขาค่ะครับผมก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับน้องเด็กดีวิสตาทุกคนด้วยนะครับสาธุและในเวลานี้ครับคณะครูอาจารย์ครับก็กำลังรับสื่อการเรียนรู้กันอย่างคึกคักมากเลยครับเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศกันเลยครับก็รู้สึกว่าตัวเองได้ทำหน้าที่ที่เป็นประโยชน์กับลูกศิษย์นะคะก็คือเอาความดีไปให้เด็กๆค่ะให้เขาได้ฝึกตนเองเป็นคนดีของสังคมค่ะดีใจที่ในระบบการศึกษาเราได้มีโครงการดีๆที่จะเอาไปปลูกฝังเยาวชนเดินทางจากเชียงรายมา6โมงนะคะมาถึงที่นี่ประมาณเกือบ7โมงเช้าอะค่ะเดือนธันวาคมนี่ก็จะมาอยู่แล้วอะค่ะก็จะมาเกือบทุกปีคิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะที่โรงเรียนสามารถนำเอาไปใช้กับนักเรียนได้เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดีนะคะมีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบมีสมาธิในการเรียนมาตั้งไกลนี่เรามาด้วยใจนะคะการทำโครงการเด็กดีวินสตาร์เนี่ยเป็นโครงการนึงถือว่าเป็นภารกิจของโรงเรียนที่จะต้องทำในการที่จะปลูกฝังในเรื่องของความดีสากลให้กับเด็กและนักเรียนเพราะว่าถ้าหากว่าเราสามารถที่จะดึงเอาความดีพื้นฐานคุณธรรมพื้นฐานเหล่านี้ออกมาให้เด็กได้เนี่ยเชื่อว่าสังคมในโอกาสข้างหน้าเนี่ยก็จะมั่นคงยิ่งขึ้นไปอยากจะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยนะคะแล้วก็หลวงพ่อทัตตชีโวที่ท่านได้ให้แนวคิดดีๆในการที่เราจะดึงเอาไปปลูกฝังนักเรียนได้นะคะวันนี้ก็มาได้ฟังหลวงพ่อทัตตะขอบปลื้มมากๆค่ะแล้วก็คิดถูกนะคะที่ว่าได้มาร่วมกิจกรรมโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกเด็กดีวีสตาร์กับชมรมพุทธศาสตร์สากลและวัดพระธรรมกายค่ะเพราะว่าการทำคนการสร้างคนให้เป็นคนดีตามเจตนารมณ์ของวัดแล้วก็ตรงกับเจตนารมณ์ของตนเองนะคะที่เกิดมาเป็นครูก็ต้องการสร้างคนให้เป็นคนดีไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่อะค่ะโครงการนี้สำคัญเพราะว่ามันเป็นการสร้างคนให้เป็นคนดีอะค่ะโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยได้สร้างเครือข่ายคนดีในชุมชนได้ด้วยกราบขอพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยนะคะที่มีโครงการดีๆแบบนี้ให้กับคุณครูได้ทำให้กับเยาวชนในประเทศไทยค่ะที่ตั้งใจมาเลยนะครับที่โรงเรียนนะครับท่านก็มันมีบุคคลหลายแบบนะครับยังไม่มีความเข้าใจนะครับเรื่องของวีสตาร์หรือว่ามีเกี่ยวกับข่าวอะไรเนี่ยครับก็เลยไม่ให้ความสนับสนุนเท่าไหร่แต่ถ้าผมเนี่ยมาทุกปีผมเอาสื่อไปให้เด็กทุกปีบางปีก็ไม่ได้พาเด็กมานะครับแต่ต้องเอาสื่อไปให้เด็กทุกปีเพราะว่าสื่อเนี่ยดีมากครับผมปีเช่นปีนี้ก็จะกลับไปทำที่วัดนะครับโรงเรียนเราไม่ได้ทำนะแต่เราไปทำที่วัดเจ้าวาดเขาก็สนับสนุนอยู่นะครับสนับสนุนอยู่เราทำที่โรงเรียนไม่ได้เราก็ไปทำที่วัดศีลธรรมนะครับเป็นเรื่องที่จำเป็นมากนะครับตามที่ดูสมัยนี้นี่มันเด็กนะครับต้องปลูกฝังในสิ่งที่ดีๆให้กับเขานะครับเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันนะครับเพื่อเขาจะได้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขได้นะผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะครับผมเมื่อคุณครูตาให้ความสนใจในด้านศีลธรรมครับเป็นสัญญาณอันดีว่าพระพุทธศาสนาและศีลธรรมจะยังคงอยู่คู่ใจของเยาวชนไทยแน่นอนครับดีจังเลยนะคะพี่อั๋นและนี่ก็คือทั้งหมดของงานประถมนิเทศโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกประจำปี2558และพิธีมอบรางวัลคุณภาพฟื้นฟูศิลธรรมโลกวิสตาร์ Quality Award ประจำปี2557ค่ะเดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจแล้วกลับมาพบกับสาระดีๆในช่วงต่อไปของรายการครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะรอสักครู่เดียวค่ะ